หลการที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้ไปตรวจเยี่ยมและให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดควบคุมฝูงชนที่ดูแลความสงบเรียบร้อยการชุมนุมทางการเมืองด้านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะก็เชื่อว่าสถานการณ์จากนี้ไปจะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นค่ะนางสาวยิ่งลักชิน,นวัตนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลตํารวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติตรวจเยี่ยมและให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ตารวจชุด ชุดควบคุณฝูนชนจำนวน17กองร้อยที่สนามกีฬาบุญยจินดาสโมสรตำรวจซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยการชุมนุมทางการเมืองที่กรุงเทพมหานครโดยทำหน้าที่มาแล้ว4เดือนค่ะด้านพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะกล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกนายซึ่งที่ผ่านมาถือว่าทำหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี และสถานการณ์การชมนุมจากนี้ไปก็เชื่อว่าจะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นพร้อมกันนี้ก็ย้ำขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนนะคะคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกฝ่ายและอยู่ในกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ